ไหนเมื่อกี้พี่สาวเหรอพี่สาวครับพี่สาวครับเขาดีขึ้นมากไหมเท่าที่คุยกันโน่นนี่นั่นผมเท่าที่ดูพี่สาวจะมีเรื่องก็คือเขาบางครั้งหลายหลายคนอยากให้เขาเหมือนกับว่าหายทันทีแต่ว่าสำหรับผมผมมองว่าเขากำลังเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็กำลังก้าวต่อไปข้างหน้า อันนี้คือบางครั้งความรู้สึกมันไม่ใช่เหมือนกับว่าอยู่ดีฉับหายไปทันทีแต่ว่ามันต้องค่อยๆหายไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดจากความเข้าใจพอเข้าใจมีความตระหนักว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นผมมองว่าเขากำลังก้าวเดินไปจากการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เขาเข้าใจเพิ่มขึ้นสรุปได้ดีมากครับคุยกันบ่อยเพราะว่าสำคัญในเมื่อบางทีก็คุยใครไม่ได้ครับเป็นตัวเชื่อมเกี่ยวโยงไม่ได้ครับดูหมออะไรที่ว่าเมื่อกี้จะหายขาดทันทีนะฮะถามว่ามีไหมครับขยับเองเลยมันจะมีติดตรงนี้ครับอันนี้อยู่เนาะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบความรู้สึกผมก็คือผมเป็นมา2ปีเลยครับปีนึงก็คือแบบว่าจะสะบักตรงนี้จะปวดเสร็จแล้วมันจะไล่จนไปถึงตะตุ่มลงไปถึงเส้นส้นเท้าตรงส่วนตรงนั้นพอสังเกตมันเหมือนกับตำรวจเจอผู้ร้ายแล้วครับนี่นะไม่มีเหลืองานนี้ทอดครับถามว่ามีอีกไหมครับขยับเองต้องส่วนตรงนี้ครับไอ้นะสัมพันธ์มันจะยิงเข้าสู่เบรนใช่ครับทางตะวันตกเขาจะใช้ว่า NLP New Link New Listic Link ใช่ครับผมบอกว่าไปอีกชนหนึ่งไม่ใช่เลยนะครับผมไม่ใช่เลยของผมเป็นPEกับของผมมันเป็นเรื่องราวของelectrical static ของผมเป็นเรื่องไฟฟ้าสถิตของผมจริงๆวันนี้มาไม่ได้ตอนแรกไม่ได้มาเรื่องสุขภาพคือผมตอนนี้ผมแบบเหมือนผมทำหลายๆอย่างนะครับตอนนี้มันเหมือนแบบมันกำลังโตไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนปีหนึ่งที่ผ่านมาครับคือเหมือนเราทำงานเพื่อแบบเพื่อโตการเติบโตเพื่อคนอื่นเพื่อป้าป้าเพื่อมาม่าแต่เมื่อแบบไม่กี่วันมานี้หรือแบบตั้งแต่กลับมาจากจีนครั้งที่แล้วเหมือนอะไรมันขาดหายไปอะไรเงี้ยครับแล้วพอผมเริ่มอย่างเมื่อวานอยู่ดีๆผมก็ทิ้งตัวเองปล่อยมันก็ว่าไปตามความรู้สึกอะไรเงี้ยก็อย่างแบบไปปกติผมเป็นนักร้องประสานเสียงอยู่แล้วแล้วก็เคยร้องเพลงเงี้ยก็อยู่ดีๆก็วันเมื่อวานก็ไปหาที่เรียนร้องเพลงอยู่ดีก็อยากเรียนไปแล้วก็แบบเหมือนทำอะไรเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ๆมันก็เหมือนแบบมันมีความ
รู้สึกว่าพอเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวนี้เวลาฟังธรรมะหรืออะไรเงี้ยมันอินไปกับธรรมะแล้วก็เหมือนแบบน้ำตามันไหลออกมาเองอะไรเงี้ยใช่คือถ้านับเรื่องแบบการงานหรืออะไรเงี้ยต้องบอกว่าแบบมันมีความกดดันไหมมีเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันคือมันระหว่างประเทศระหว่างไทยกับจีนได้เลยแล้วก็กำลังโตแล้วก็มีความสามารถในการเติบโตสูงแต่พอมองในเรื่องโอกาสมันก็มีความรู้สึกดีมองในเรื่องความกดดันมันก็มีความกดดันแต่พอมามองใจตัวเองมันกลับไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นอยากรู้สึกจำแนกได้ก่อนเบื้องต้นกันแล้วกันนะอย่าเพิ่งตัดสินว่าอะไรเคยอะไรก็เป็นช่วงที่การเรียนรู้หรือบางทีก็มันถ้ามันกระพริบได้ปุ๊บทุกอย่างจะกรอบสามสิ่งนี้ครับจริงๆวันนี้มาก็เรื่องเนี้ยเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ผมกำลังจะบินไปจีนแล้วอยู่อีกประมาณเดือนนึงแล้วก็คนที่จะไปเจอก็มีทางแบบใหญ่โตสุดๆของที่จีนหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็พาคนที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ไปด้วยคือตอนแรกผมคิดว่าวันนี้วันที่ลงตารางเพราะรู้ว่าพรุ่งนี้จะบินแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงก็เห็นพี่สาวกลับมาเล่าว่าโอเคดีเขาบอกอยากมาด้วยมันเหมือนแบบมันมีความรู้สึกอะไรไม่รู้มันติดแล้วแบบมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่มันรู้สึกแบบมันไม่เป็นตัวของตัวเองหรืออะไรยังไงสักอย่างนึงก็เลยแบบอยากแบบถ้าเจอบอกว่าดีผมก็อยากมาลองดูแต่ไม่ใช่เรื่องของว่าลุงบอกว่าตอนนั้นมาบอกดีผมไม่เชื่อเลยต่อมาว่าแบบเมาไม่รู้หรอกมาจะพูดอะไรแต่ว่าคงต้องมาฟังด้วยตัวเองแล้วดูด้วยตัวเองแล้วคงถึงจะรู้ว่าคงเชื่อหรือคงไม่เชื่อมารับรู้เรียนรู้ครับถูกต้องฮะทุกอย่างมันต้องถ้าผมเข้าผมเจอคุณลุงผมว่าผมเคยเจอคุณลุงมาก่อนแล้วตอนเด็กประมาณสักมัธยมอ่ะผมว่าน่าจะตอนนี้ผม27นะแต่ว่าแบบตอนนั้นผมว่าผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็มาแบบงงๆตอนนั้นก็อาม่านี่นะอาม่านี้เลยอาม่านี้เลยมากับแม่ผมแบบเห็นหน้าคุณลุงบอกผมว่าตะกี้ผมยังทักอยู่เลยผมจำหน้าคุณลุงได้แต่ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าคุณลุงคือคุณลุงแต่มันต่างห่างกันเยอะกันฮะ27ครับช่วงประมาณสัก 5-6 ปีได้มั้ยน่าผมว่าน่าจะเกินนะครับเกินเหรอเพราะว่าผมจบมหาลัยมา5ปีแล้วผมว่าน่าจะมาใช่เลยครับม .1 ม .2 ประมาณนั้น10กว่าปีอ่ะครับก็โอเคถ้ามันเป็นฟีลลิ่งตรงไอ้ฟีลลิ่งตรงนั้นน่ะหรือว่าเซนส์ตรงนั้นมันเกาะเกี่ยวกันอยู่เวลามันถึงมันก็มิกเซอร์ได้ไวเพราะพลังนี้มันเป็นอย่างงี้มันเหมือนกับเป็นการพุชเข้าไปในเบื้องต้นกว่านะต่อไปพลังนี้ที่ได้เนี่ยมันจะไบรท์ในการเรียนหนังสือบอกจะติดต่อผู้คนได้ง่ายมากจำนิดเดียวมันเป็นวิเศษมากพลังงานมันเพิ่มเติมในเรื่องของการที่จะทำให้อาชีพมันมั่นคงนั่นเองนี่จะมีความสุขดีใจด้วยที่บอกว่าถ้าไปคราวนี้ต้องไปถึงกับหมายหนึ่งของผู้ว่าจังหวัดเข้าก่อนอันนั้นโคเรื่องของสุขภาพครับจริงๆถ้าเรื่องสุขภาพที่ผมแบบเป็นอย่างเงี้ยครับทางเนื้อผมที่เป็นคนจีนเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นหมอแบบหมอจีนที่ได้ไลเซนส์แบบอันดับต้นๆที่แบบเรื่องฝังเข็มต้มยาจีนเลยครับจริงๆเมื่อประมาณกลางปีประมาณสัก6เดือนเลยเขาก็ฝังเข็มมันก็ดีขึ้นนะคือแบบผมแบบติดมานานมากแล้วไทยผมไม่ได้กินยาไม่ได้อะไรแต่ว่าแกฝังเข็มแล้วแกก็ไล่จุดลงไปแต่ว่าแบบก็มันก็ไม่ได้หายขาด 100% เลยเดี๋ยวนี้หมดไหมไม่หมดฝังเข็มก็ได้เลยนี่ผมมีเข็มนะฮะได้แค่เล่มเดียวนะได้ครับมีไหมหลงเหลืออยู่ไหมจริงๆผมปวดตรงนี้ยังมีอยู่นิดนึงครับแล้วก็ถ้ามีนิดเดียวไม่ต้องถึงเข็มก็ได้ถ้าเข็มมันอยู่ในทางลึกเฮ ตรงนี้ยังเหลือนิดนึงครับตรงส้นตรงนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องถึงเข็มแค่นี้เหยียบแค่หลังเท้าผมก็เหยียบแค่นี้เองครับเดี๋ยวตรงนั้นนะครับดูจะหายมันเป็นเรื่องของทีเพียวนี้กับอิมเพียวจำไปหลังนี้นี่มันจะเอ็กเชนจ์กัน
ยครับดูชนก็จะหายด้วยนะครับแค่นี้ฮะจะไปถึงชนได้ลองหาให้เจอเลยครับจริงไหมจริงไหมหาให้เจอครับนี่คือการเทสเลยไม่มีคำว่าพรูฟแอปพรูฟไม่มีเทสด้วยเลยมันหายไปยืนยันว่าเหนือกว่าเข็มที่ที่พูดเมื่อกี้นี่เหนือกว่าแต่เราจะไปบัฟไปเวกใครครับเราจะบอกว่าแชร์นะเป็นการแชร์มันน่าจะดีกว่าหรือไม่เป็นถามครับเดี๋ยวผมเจอมันแล้วนะครับนะแม่ผมก็เจอพี่สาวผมก็เจอก่อนเดินทางมานี่แหละเนี่ยเราใช้คำพูดเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าคนที่ทำงานรับซีโอเนี่ยมันเยอะหลายอย่างมันซีเรียสเป็นอะไรสารพัดเพราะงั้นการที่จีนแหละก็คือพี่เนี่ยจะใช่เลยผมต้องมาช่วยซีโอทุกๆคนในโลกถ้าแต่ซีโอเขาได้นะมันเหมือนยอดพีระมิดเขาจะดูแลบุคลากรที่ข้างหลังยังง่ายด้วยเหมือนกันครับตรงนี้สำคัญมากมันเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ปุ๊บสอนพระเจ้าหิวสารปุ๊บลงมาข้างล่างหมดทันทีในยุคนั้นยุคนี้ผมได้เป็นแต่ลากญาติเนี่ยนั้นตอนนี้ผมมองไปยังซีโอจริงๆผมอยู่ในหอการค้าเราพังเนื้อผมก็คือตะกี้ไม่ได้บอกพี่เขาไม่ได้บอกปากกาคืออยากรับ อยากรับรู้อยากรับเรื่องราวแบบจริงๆเนี่ยตอนนี้โปรเจกต์ที่ผมทำอยู่ก็มีทั้งเรื่องของส่งข้าวไปจีนแล้วก็ในไทยเวลาผมทำงานผมไม่มีใครแบบไม่มีใครที่เหมือนนั้นลังผมได้เพราะว่าแบบเหมือนเวลาผมทำงานผมแบบผมไล่ทุกจุดจริงๆตั้งแต่เกษตรกรยันมาถึงแบบการส่งออกกระบวนการเนี่ยเราลุยแบบเราค้นหาเวลาเราทำอะไรในเรื่องธุรกิจแล้วโน้ตฮาวเราไม่มีโน้ตฮาวครับเราฟังจากคนอื่นคือมันเหมือนเราตั้งคำถามสมมติเราอยู่กับเกษตรกรเราก็เหมือนน้ำไม่มีน้ำในแก้วก็ให้เขาเราแล้วเราก็ถามแล้วเราก็ฟังแต่พอจิ๊กซอว์แต่ละส่วนมันประกบมันกลายเป็นภาพเวลาผมทำอะไรผมชอบทำตั้งแต่ต้นยันจบคือตั้งแต่ต้นคือต้นทางเป็นยังไงยันไปถึงตลาดครับอันนี้คือวิธีการที่ผมคิดผมก็จะเหมือนแต่ผมเวลาผมไล่มันจะไม่ได้ไล่จากต้นทางจะไล่จากตลาดแล้วก็ไล่ย้อนกลับมาแต่เวลาพาไปก็คือต้องแบบต้องทำให้จบกระบวนการมันถึงทำให้งานผมหนักกว่าคนอื่นๆแต่มันสักเซสนะถึงจะหนักมันก็มีความสูงนะความสักเซสปีนึงที่ผ่านมาก็ถือว่าเร็วมากในสิ่งที่แบบวิ่งมาเรื่องข้าวเรื่องผลไม้ตอนนี้แต่ว่าถามว่าสักเซสยังครับคือ success ในมุมที่ว่าชื่อได้ค่อนข้างเยอะมากคือแม้กระทั่งในรัฐบาลจีนบางคนก็รู้จักชื่อผมแล้วอย่างสำหรับของในไทยถ้าในหอการค้าทุกคนถ้าคิดถึงจีนก็จะเริ่มแบบว่าแบบคุยหาผมอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งความกดดันมีทั้งความกดดันมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนว่าชื่อมันก็ไปแล้วมันก็ต้องทำให้สิ่งที่เราต้องตามไม่ทันเพราะว่าคนจีนกับคนไทยความคิดก็ต่างกันmindsetต่างกันผมสร้างจากผมไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะเริ่มต้นจากซีโร่ผสมกันเลยครับเรียกว่ามีอย่างนึงที่บ้านให้มาคือชื่อเสียงดีๆไม่เคยโกงใครแล้วก็สร้างมาป้าไม่ใช่คนที่ใหญ่คนโตแต่ผมสร้างชื่อจากการเป็นการที่เราทำดีเข้าหาดีอะไรอย่างเมื่อกี้ที่ผมนั่งฟังก็มีสองคำที่มีอันหนึ่งที่คุณลุงบอกว่าเก่งนอกบ้านได้แต่ไม่ต้องเก่งในบ้านแล้วก็อันนี้คือผมจำแค่คำนี้มันขึ้นมาแบบว่าขึ้นมาชัดๆในหัวแล้วก็ถ้ายิ่งดีนอกบ้านได้ยิ่งดีสิ่งที่ผมเป็นคือผมดีและเก่งนอกบ้านแต่กลับมาในบ้านดันเก่ง
แต่ไม่ได้ดีไม่ได้มีเวลากับครอบครัวเยอะขนาดนั้นเพราะลุยข้างนอกครับครับเสร็จแล้วมันกลายเป็นว่าหลายๆครั้งเวลาเราคุยกับใครอะครับคนจะได้แนวทางชัดเจนจากเรามากเลยเพราะเราตั้งใจฟังแล้วเราวิเคราะห์แล้วเราก็มีพลังงานบวกที่ถ่ายทอดไปให้เขาได้แต่มันกลับเป็นว่าข้างในเราแบบเราไม่เข้าใจตัวเอง จนแบบจนแบบเมื่อวานก็รู้สึกว่าแบบอยู่ดีๆน้ำตามันก็ไหลอ่ะครับมันไหลแบบมันประมาณว่าแบบเราไม่เคยแบบดูแลตัวเองเลยให้สรุปว่ากำลังแชร์กันอยู่ไปแล้วกันแชร์ไปแชร์มาอยู่นะเหมือนกับกระชอกร่างเบิร์นอยู่มันยังไม่สมูทไม่บาลานซ์ไม่นานนั้นก็จะบาลานซ์พอร้านพูดเกิดโอ้โหทีนี้วายวายเวทีนะโอเคนะใครนั้นก็ให้ใช้หลักการคิดวิธีคิดในการเชื่อมโยงเนื้อหาก็พีเอที่จะทำงานให้พีเอที่จะทำงานบอกให้ทราบเลยเพราะนั้นไปแต่ตัวใครก็ตามทีลองนึกถึงเดี๋ยวก็จะมีเราไม่ได้มีอะไรเพราะว่ามันเพียวอ่ะอยู่ไหนมันก็เพียวคำว่าเพียวเนี่ยก็คือการให้พลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปแล้วทำอะไรก็ได้ประกอบชีพยิ่งอย่างนี้ผมยิ่งส่งเสริมมากเลยกับประกอบชีพมนุษย์ต้องคนต้องมีอาชีพไม่มีอาชีพจะยุ่งเลยอยู่กันไม่ได้ทะเลาะกันบอกแย่แน่นอนแค่ไหมเพราะฉะนั้นจึงให้ความมั่นคงคือการมีอาชีพนั่นเองแล้วก็ฐานรากบนที่พูดถึงเกษตรกรด้วยใช่ไหมมันจะผลักดันมันเองโอเคนะขอให้ใช้ศักยภาพส่วนตัวในการที่โคเปอเรตในเรื่องของผู้บริหารต่างประเทศอะไรก็ตามเรื่องนี้ต้องช่วยถ้าเรามีความสามารถแล้วมองให้มันเป็นแบบเวอร์ไวเวฟได้ครับแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นการมันจะเป็นฟิชชั่นมันเองครับแต่ตัวมันพวกมันเองผมก็ยึดหลักพวกนี้การทำงานแม้ว่าจะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ก็ยังเป็นหลักของมัน20กว่าปีที่รู้กับสิ่งเหล่านี้ก็ยังดำเนินการปกติธรรมดาไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่หลักเกณฑ์หลักการยึดมั่นว่าเราคือใครรู้ดีและเพื่ออะไรทำเพื่อใครเพื่อทุกคนนั่นเดี๋ยวนี้มันแต่เอามงอาม่ามาทุกคนแหละนั่นนั่นสบายทุกทีเนาะโอเคทำยินดีไหมพอดีว่าได้คุยกับ CEO แล้วทีนี้ตัดตอนเลยก็คือว่าแน่นอนตอนที่วันนี้เรียกบอสละครับไม่มันต้องชัดมันเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับแชร์ระดับ CEO ครับโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าที่นี่ทำอะไรได้บ้างแต่มาวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแชร์เพราะก่อนที่จะเดินทางเข้ามาแชร์ก็ได้แชร์เรื่องของทัศนคติไปแล้วก็ประเด็นของเคสนี้นะครับคือเป็นบุคคลที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เต็มทางโลกเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเต็มทางโลกเอาสิ่งที่เต็มทางโลกเนี่ยไปใช้ในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่พอกลับเข้าไปในบ้านก็ไปเกิดการแชร์เสร็จปุ๊บพลังงานของเราดันหายไปซะนี่ตรงนี้ลุงหมอต้องอยากให้อธิบายครับลุงว่าพลังงานของน้อง CEO หายไปได้ยังไงครับอย่าลืมว่าในรอบกายเรานี้ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเช่นบางทีเรือไปไหนมาไม่เลยทำไมถึงโดนวะถูกของน่าใครว่าสิ่งของอย่าไปสรุปว่าถูกของจากใครให้เข้าใจเลยนะว่ารอบตัวเราไกลตัวห่างตัวเราต่างก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นถ้าเราไปเจอจุดที่มีความเข้มข้นยกอย่างเช่นกลิ่นมันจะเหม็นฟุ้งมารุนแรงเลยพลังงานไม่บริสุทธิ์เช่นกันจุดจะมีความเข้มข้นมันไม่มีกลิ่นนะตรงนี้พลังงานไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีแต่มันมีฟีลลิ่งรับรู้ได้ต้องเข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้โอ้นี่คือความแตกต่างถ้าเจอปุ๊บรู้ว่าอย่างเดียวมันจะเคลียร์ให้เลยจำไม่เลยครับผมเชื่อมันในส่วนตัวผมแล้วเราจะจัดการพลังงานให้มันกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้ก่อนนะก่อนลุงหมอจะตอบคำถามนี้ผมจะบอกก่อนว่าวันหนึ่งเมื่อ CEO จูเนียร์ได้เดินทางใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละอยู่ๆมันมีความรู้สึกนะครับบางอย่างเกิดขึ้นไม่แตกต่างอะไรแต่คนละระดับกับลุงหมอก็คือว่าหนึ่งวันนั้นลุงหมอเดินทางไปเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรมหาราชที่สุพรรณบุรีลุงหมอก็ลงไปปัสสาวะข้างทางอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาจิกที่สีข้างผมก็อธิบายนี่คืออธิบายลุงหงอกแล้วก็บอสได้กรุณาเล่าว่าอยู่ๆทำอะไรอยู่นะฮะของเราตรงจุดนั้นหน่อยครับแล้วมีความรู้สึกบางอย่างที่เกินกว่าการควบคุมผมตอนอยู่ๆน้ำตาไหลนั่นใช่คือผ
ผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมฟังมีคำจากคนคนนึงพูดเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยแหละแล้วเราก็เปิดฟังท่านววชิระเมธีใน YouTube หลังจากนั้นคือเหมือนว่าเรารู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนเวลาเราเมื่อก่อนไม่มานั่งฟังธรรมะเลยครับคือทำแต่งานอยู่ๆแบบใครก็ไม่รู้แบบเหมือนเราเพิ่งรู้จักกันแล้วก็พูดเรื่องธรรมะขึ้นมาแล้วแบบจิตมันเหมือนแบบไปฟังแล้วมันก็แบบเหมือนรับรู้รับอะไรไม่รู้สักอย่างนึงแล้วเสร็จแล้วผมก็ยังไม่ก็ยังงงๆกับตัวเองเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านก็มานั่งเปิด YouTube ฟังแล้วก็ฟังธรรมะของท่านวอมันก็มีหลายอันนะมีหลายอันกดไปอันนี้แต่กดไปกดมาแล้วเราฟังมันกลับกลายพวกก่อนถ้าฟังธรรมเราแบบเปลี่ยนเลยดูแบบฟังเพลงนู่นนี่นั่นอะไรแต่พอฟังแล้วมันกลายเป็นว่ามันมีความเข้าใจแล้วมันอยู่ดีๆก็งงไปด้วยความรู้สึกมันไม่มีความรู้สึกอะมันแค่รู้สึกว่าแบบอยู่ดีๆน้ำตามันก็เออขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าอะไรสักอย่างนึงมันอธิบายความรู้สึกในตรงอธิบายให้ฟังนิดนึง คือในความเข้าใจคือ get into ถ้าหากว่าฟังแบบรู้มันไม่อินมันไม่มีอินเนอร์ถ้าเก็นทุบมันอินเนอร์เพราะนั่นเกิดอิมเพรสชันขึ้นมาขนลุกขนพองน้ำตาร่วงน้ำตาไหลก็ได้นั่นแปลว่าเราเข้าอยู่ในบทบาทนั้นอาณาบริเวณนั้นอย่างนี้มี 100% นะหัวเข้าไปตั้ง 80 85 90% แล้วมันจะเข้าไปในรูปแบบที่เป็นฟีลลิ่งไอ้ตรงเนี้ยแน่นอนคนไหนที่นิ่งพอแปลว่าคอนเซนเทรตในเรื่องของตัวอัตตากิริยาตัวเองมันจะลุ่มลึกเข้าไปมันเองเพราะฉะนั้นน้ำตามันจะไหลพุ่งพูงมาเองตรงนี้แปลว่ามันเป็นภาวะภายในเรานะครับที่มันจะตอบสนองกับร่างกายของเราโดยการถูกเร้าจากภาษาจากเมื่อกี้ท่านบอกว่าจากท่านวชิรานะครับก็คืออีกพอยต์หนึ่งตรงนั้นแต่ถ้าเคยดูของลุงหมอบ้างไหมในแต่ละคลิปผมไม่เคยดูเลยครับผมรู้แค่อย่างเดียวว่าผมก็จะบินไปจีนพรุ่งนี้แล้วผมแล้วพี่สาวผมบอกดีผมก็นัดก็มาเลยไม่เคยดูไม่เคยเสิร์ชชื่อไม่เคยอะไรเลยลองดูฮะลองใช้โอกาสดูนะครับว่าลุงหมอกับท่านวชิรานั้นมันคนละเวอร์ชันหรือเปล่าครับมันจะรู้ว่าอะไรที่มันจะเป็นเบสิกอะไรที่มันเป็นท็อปออฟวิวว่าไปนะครับอะไรมันเป็นท็อปตัวนี้มันจะบอกเองฮะเรื่องของปัญญาของเราเองครับครับยิ่งเรามีอยู่เนื้อมันมีอยู่แล้วตรงนี้มันแก้อินทูเข้าไปในบทบาททางด้านธรรมะหรือพระธรรมไปแล้วมันจะเข้าตรงนี้ครับมันจะส่งเราขึ้นไปอีกหลายระดับขออนุญาตครับอย่าลืมนะว่าเคยเข้ารหัสไว้ตั้งแต่ตอนเด็กแต่ถ้าเกิดไปพูดอย่างนั้นแสดงว่ายกตนของท่านแล้วยกลุงหอกขึ้นมันเข้ารหัสตั้งแต่นานแล้วไม่แต่ม.1 ม.2 ที่มาที่นี่ไงนั่นแหละฮะไอการสัมผัสตัวมันเข้ารหัสไปเรียบร้อยนะณวันนั้นทีนี้พอไปเจอกระแสโลกสิ่งเรานอกตัวรอบตัวเจอไปเรื่อยจนถึงวันหนึ่งมันตกผลึกครับมันถึงที่สุดของมันแล้วมันเกินกว่าความรู้สึกที่จะอธิบายได้แต่มันก็ยังรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ถึงความที่มันรู้สึกอธิบายไม่ได้นะครับง่ายๆคือมันจึงได้ผันมาที่นี่ทั้งที่พวกนี้จะเดินทางไปจีนอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้คิดมาก่อนไม่มีอะไรเลยอยู่ก็โอ้เฮ้ยมันอพรสทั้งนั้นตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยมันต้องมีร่องรอยของที่มาเสร็จปุ๊บทีนี้บอสได้บอกว่าถ้าพูดถึงก็คือเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะสิ่งที่เราทำเราคิดแล้วเราก็ทำฉะนั้นไม่มีใครมาหยุดอะไรเราได้เนาะใช่ผมก็ได้แจ้งไปว่าสิ่งที่จะหยุดได้คือตัวบอสเองทีนี้ผมก็จะแจ้งว่าถึงที่สุดแล้วถ้าเรายังไม่สุดทางโลกหรือเข้าถึงทางพระธรรมคนที่อยู่ในทางโลกควรหรือจำเป็นไหมที่ควรจะมีกุญซื้อที่ปรึกษาครับคอร์สจำเป็นจริงๆผมบอกเลยว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากมากชัดเจนเลยว่าต่อให้คนมองเห็นเป็นทางตันผมยังเห็นทางออกแล้วบางทีมันก็จะบวกจนเกินไปจริงๆผมโชคดีผมมีพาร์ทเนอร์จีนที่ดีเขาให้ทั้งแบบให้ใจให้ทุกอย่างเหมือนกับว่าเขากันทุกอย่างที่แบบว่าบางทีเรามองบวกเกินไปก็จะแบบพูดในมุมลบให้มาบาลานซ์ให้เราเข้าใจตอนแรกผมจะไม่เข้าใจทำไมคุณขัดผมเยอะจังเลยนู่นนี่นั่นแต่พอ
พอมาดูจริงๆแล้วคือจริงๆเขาให้มุมครบมาหมดเลยแล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้งๆที่เขาอยู่น้อยกว่าเราเลยนะเวลาผมแบบอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยเขาก็จะแบบช่วยแบบช่วยคือผมบอกว่าผมอ่ะเขาเรียกว่าเขาเป็นกุนซือผมง่ายๆเลยอีกคนหนึ่งคือถ้าไม่มีเขาผมมาถึงจุดนี้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันใช่นั่นคือกุนซือทั้งโลกครับผมกำลังพูดถึงเหนือเกินไปกว่านั้นคือกุนซือทางพลังงานพระธรรมหรือความรู้สึกที่มันเกินกว่าความรู้สึกที่อธิบายได้นี่คือจุดนี้ครับบอสนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกว่าควรจะมีไว้แชร์ด้วยเพื่อเป็นทางออกของทางเลือกที่1และ2ที่มันไปต่อไม่ได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยครับทางโลกมันเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วถ้าเรายังหาเองหาเขามาหาเองคือหาพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เจอไม่ได้สุดท้ายความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละมันก็จะทับถม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 ตัวที่มันร้องไห้ออกมานั่นแหละครับนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันพุ่งออกมาตามสมบัติของคุณสมบัติของความเป็นสมบัติของเขาที่มีอยู่ในตัวเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าพูดอย่างนี้ว่าคือไม่ต้องการให้ฟังแล้วดึงเข้าตัวหรือสถานที่อย่างนี้เห็นไหมครับสัมผัสทัดสัมผัสไปเรียบร้อยแล้วดูตั้งแต่พี่สาวอาม่าพอลากวงสาคนาญาติทั้งใกล้และไกลหมูดำที่พูดอยู่นี่ก็รู้จักครับพี่สาวคือครับป๋อบิ๊กบาร์เตอร์ครับลุงเป็นน้องชายที่บ้านสนิทกันมากเลยครับเลยครับเห็นไหมดูความสัมพันธ์ของเกินกว่าที่จะอธิบายได้ไหมครับเพราะฉะนั้นที่คุยหรือเล่าให้ฟังหรือพยายามจี้ CEO เนี่ยเพราะลุงหมอออกตัวแล้วว่าต้องการที่จะสัมผัสเฉพาะเลยเฉพาะตัวเฉพาะตนคือ CEO ทีนี้ CEO เขาไม่ได้ป่วยนะไม่แล้วเราก็ไม่ได้พูดเรื่องป่วยลุงหมอไม่ได้พูดเรื่องป่วยหรือไม่สบายพูดเรื่องความนึกความคิดครับแล้วก็ตัวที่มันอยู่ในหรืออยู่เหนือหรืออยู่ที่ซ่อนอยู่ในความนึกความคิดคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าตันมีแต่เขาเข้าใจอย่างเดียวทีนี้เวลาทำอะไรก็ตามและนี่คืออายุอย่างน้อยบอสจูเนียร์เนี่ยก็หวังว่าที่จะให้คนพบพลังงานสุดที่อยู่ในตัวตนจากการผ่านสื่อสารของลุงหมอกเนี่ยครับผมที่จะเป็นเรคคอร์ดหรือเป็นเคสตัวอย่างให้กับคนต่อไปด้วยเพราะว่าไม่ต้องการให้กลุ่มของการคิดบวกได้นำพาผู้คนไปอยู่ในวังวนพอถึงจุดหนึ่งแล้วบอสจะลองแชร์ประสบการณ์ได้ไหมครับว่าถ้าคิดบวกเกินไปมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันก็เป็นดาบสองคมครับคือการที่เราบวกไม่ใช่ว่าทุกคนจะบวกเหมือนกับเราการที่เราลบก็ใช่ว่าคนเนี่ยจะเข้าใกล้เราบางทีบวกมากเกินไปคนก็จะมองว่าเราไร้เดียงสาเพราะว่า ทางโลกแล้วมันไม่มีอะไรที่มันบวก 100% หรือลบ 100% ถูกต้องมันเหมือนกับว่าเราเท่าทันเราเข้าใจถ้าในทางโลกจะพูดว่าภาษากฎหมายระบบกระบวนการหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่เรียนรู้ได้ถ้านั่งฟังเรื่อยๆทำความเข้าใจเรื่อยๆยังไงก็เข้าใจแต่อาจจะแบบว่าคนส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับทฤษฎีเหล่านั้นมันหาข้อมูลได้เดี๋ยวนี้ความรู้มันหาง่ายมากอยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่าว่ามันต้องเอาความรู้ไหนมารวมกันให้เป็นภาพต่อเนื่องแต่ถ้าในเรื่องของภายในนี่คืออีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นผมมองว่าบวกจนเกินไปบางทีมันก็ทำให้เราไม่ระมัดระวังตัวเมื่อเราไม่ระมัดระวังตัวมันก็จะมีข้อผิดพลาดหรือมีอะไรที่ย้อนกลับมาได้ในขณะเดียวกันมันต้องบาลานซ์2ส่วนเมื่อเราบวกไปแล้วมันก็ควรจะต้องมีอะไรที่แบบข้างในอะครับที่มันต้องไม่ควรมาจุดสรุปแล้วทีนี้จำไม่ได้นะในบวกมีลบแน่นอนครับนี่คือทางโลกในลบมีบวกแง่ๆในทางโลกครับแต่ทางธรรมแล้วที่บอกว่าในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มีบริสุทธิ์ซ่อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบวกมันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์เนี่ยมันก็นิ่งครับเมื่อมีแชร์อยู่ก็แปลว่ามันบริสุทธิ์ครับงั้นตัวบริสุทธิ์เข้ามาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะมาแชร์ให้มันเป็นตัวกลางแชร์ระหว่างบวกลบที่อยู่มีอยู่
ครับอยู่ไปเจอบวกต่อบวกกับใครก็ได้ครับบวกกับลบใครก็ได้ครับแต่เมื่อไปดังเกิดการแชร์ที่มันคอนฟิวชันตัวนั้นครับงั้นตัว PE ได้นี่จะมาช่วยบาลานซ์อยู่บาลานซ์ในการที่ออสโมซิสกันโดยฟิลลิ่งนี่แหละครับบอสได้ไปลงคอร์สไว้มั่งหรือยังไม่เคยครับเพราะว่าไม่ไปผมอาจจะในเรื่องของพลังบวกมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับคือเวลาใครมาคุยกับผมเนี่ยผมทำให้เขาเป็นบวกได้นะมันเหมือนกับว่าผมลีดเขาในความคิดผมที่ผมบวกจนเขาแบบพอคุยกับผมจบเขาจะแบบบวกไปแล้วแล้วก็นี่แต่กลับกลายว่าตัวผมเนี่ยแหละกลับกลายมาเป็นลบข้างในแทน มันก็ไม่ถึงกับลบแต่ว่ามันเหมือนมันก็มีความรู้สึกแฮปปี้กับเขาไปด้วยแต่ว่าพอถึงจุดที่เรามานั่งเงียบๆคนเดียวอยู่กับตัวเองแล้วมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่รู้ทำไมมันอาจจะอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้คำอ่านเลยครับผมขอคำตอบครับลูกผมรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นที่แรกแก้ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นรุ่นนี้นะครับผมใช้ว่ารุ่นเกิดหลังมันตั้งหนึ่งมกราคมปี37มันก็แค่แก๊ปมันแค่5ปีเอง6ปีไม่เกิน10ปีแก๊ปจริงๆแก๊ปตรงนี้นะฮะมันจะห่าง10เห็นไหมก่อน10หลัง10ก็20ปีที่มันโคเปรตกันได้อย่างง่ายดายแค่ถ้ามันอยู่ในโทนเดียวกันโทนทิ้งยิ่งโทนฟีลลิ่งอยู่ในโทนเดียวกันโอเคหนึ่งเมื่อกราคมปี37ก่อนนั้นอีก10ปีและหลัง10ปีมันจะโคไปอยู่โดยมีทางด้านผมจะรู้ว่าผมเป็นตนที่กระตุ้นเด็กกลุ่มนี้ให้ทำงานในสิ่งที่ภายใต้เงื่อนไขของเนเจอร์แปลว่าทิ้งยิ่งภายใต้บทบาทลีลาของเนเจอร์ความคิดทุกความคิดคืออยู่ในพื้นฐานของธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติสัตว์มันจะเป็นเช่นนั้นต่อไปแล้วก็ขอให้รักษาเนื้อนามบุญมันให้ดีเพราะมันจะเป็นสิ่งที่มันสร้างมนุษยชาติให้เกิดในโลกนี้ผมกล้าพูดได้ในระดับนั้นนะสิ่งที่มีอยู่แล้วผมต้องทำหน้าที่นั้นต่อไปทุกชาติทุกภาษาทุกคนดึงฝากเอาไว้ว่าถ้าหากไปเจอพาร์ทเนอร์หรือว่าไปเจอบุคผู้หลักเขาใหญ่ที่มีเอาที่ออเทอร์ตี้ใดก็ตามเรื่องสุขภาพนั่นนี่เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเข็นเหนือกว่าแต่เราจะไปพูดเช่นนั้นมันไม่ดีจะรู้ว่าเราทำได้ตัวบีเมื่อกี้ลุงหมอได้อธิบายแล้วนะครับว่าเวลาไปคุยกับใครแล้วจะกลืนลบหรือคายลบได้อย่างไรคือลุงหมอบอกให้นึกถึงรหัสของที่บอสได้รับไปเมื่อสักครู่นี้จุดเชื่อมที่รู้สึกว้าวๆกับความเบาสบายนั่นแหละครับจะคุยกับใครก่อนให้นึกถึงต้นทางก่อนก็ยิงเรดาร์ไปยิงขึ้นแม่ข่ายไปก่อนแล้วค่อยสัมผัสหรือคุยกับใครในการแชร์ครับลองเทสดูอย่าเพิ่งเชื่อนะครับจากนี้ไปเนาะให้นึกถึงเนี่ยจากอายตนะที่เมื่อกี้ได้ก่อนเข้ามาตรงห้องเนี้ยได้เข้าไปได้ไปเรียนรู้การเข้ารหัสของ5อายตนะอยู่เนาะครับเพราะจุดไหนล่ะเป็นจุดที่เข้ารหัสกับลุงหมอกแล้วนี่คือการสื่อสัญญาณกับลุงหมอกได้โดยตรงก่อนที่จะแชร์กับใครให้ได้ถึงเส้นรหัสของตรงนี้นะครับเมื่อกี้ได้คุยกับข้างนอกคุยกับบอสบอกว่าบอสถามว่าพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรผมก็เลยนำเสนอว่าเราเคยรับรู้เรียนรู้ผ่านจอกล้องจุลทรรศน์จะดูละครก็ต้องดูผ่านจอโอเคนะผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้บอสได้ลองสัมผัสผ่านตาโอเคครับได้เห็นพลังงานดื้อๆเลThank you.
ธิบายในสิ่งที่เห็นได้เลยครับข้างล่างเป็นดำๆอะไรไม่รู้ครับแล้วมันก็แล้วมันก็ว่าแล้วมันก็อยู่ดีๆมันกลับมารวมเป็นสีขาวอะไรสักอย่างนึงเหมือนตาแล้วก็หายไปครับความรู้สึกประมาณนี้ครับแต่ว่าที่สุดแล้วถ้าจะวินิจฉัยให้นะเป็นคนที่ไม่เลือกมากโอเคนะหยุดคือหยุดโกคือโกอยู่คุณเช่นนะใช่ไม่พูดกันหลายประโยคครับอย่างมากก็3หรือ4ประโยคแต่เด่นเนื้อหาสรุปจบ Yes หรือ No แค่นี้เองครับในเรื่องของสติปัญญาส่วนที่จะอธิบายเรื่องของสีเองการนั้นอีกหลายมิติอยากให้ผมได้เพิ่มประเด็นเลยแต่อยากจะให้รู้ในส่วนตัวส่วนตนวินิจฉัยขาดในแขนโอเคนะถามว่ามันคืออะไรฟิลลิ่งอยู่จะเป็นตัวที่บอกเหตุสุดท้ายครับเพราะว่าไม่ได้มีใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปเป็นฟิลลิ่งเฉยๆล้วนๆเลยจบขอคำสุดท้ายว่าเป็นภาษาคือพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรให้น้องฟังมันคืออะไรบอกว่าซุปเปอร์บีงคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างที่ว่างก็คือ emptiness energy เอาเป็นว่าเซนส์ฟอร์สเปซก็ได้อวกาศและที่ไม่ว่าในนิวเคลียสของก๊าซกระดาษอยู่ในระดับระหว่างนี่คือโปรตอนนี่คือนิวตรอนอยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนโปรตอนไม่ว่างเลยตรงนั้นนั่นคือในที่ไม่ว่างดวงออกสามารถจิบเอาพลังงานเนี่ยมาใช้กับนี่คือความสามารถพิเศษจึงไม่ต้องใช้อะไรในเรื่องของการจัดการให้สุขภาพใครต่อใครจะใช้อะไรได้หมดผมจับอะไรผมทอดได้หมดกระดาษเป็นนี่กระดาษแต่มันเป็นการเล่นกลไปไม่ใช่วิสัยของนักคิดไม่ใช่วิสัยของนักวิทยาศาสตร์เอาทัชชิ่งโดยฟิลลิ่งเนี่ยฮะมันเหนือกว่าทุกอย่างไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นมันมาถึงยุคที่มันไม่ต้องไปคำว่าพิสูจน์ผ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อันนี้มันเทสเลยชิมปุ๊บรู้ว่าอร่อยเปรี้ยวหวานมันเทสเลยนี่มันถึงยุคเทสเลยเราคุณลุงทำรู้สึกตอนที่คุณลุงเริ่มทำรู้สึกในการที่เข้าถึงพลังงานนี้อ๋อแน่นอนครับเป็นเรื่องของสมาธิชั้นสูงมากให้เอชมีดิเทชันให้ธรรมดาไม่พอต้องให้เหนือให้แต่ภาวะนี้เป็นภาวะที่มันหลุดโลกมันไม่ใช่ภาวะธรรมดาโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสัมผัสโดยผ่านตาครับผมอยากให้บอสได้ลองผ่านโดยไม่ผ่านอะไรเลยตั้งมือครับตั้งครับนั่นแหละโอเคอันนี้มันจะผ่านในถ้าหากว่าจะนั่นคืออะไรเมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่านิวตริโน่มอหลับตาครับบอสนิวตริโน่หรือโฟตอนก็ว่าได้แต่จริงๆแล้วผมจะใช้คำว่านี่คือ PE ที่มันสอดแทรกเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อากาศจะเป็นตัวนำจริงๆตัวนี้มันเอาอากาศผ่านได้สบายเลยไม่ต้องใช้อากาศแต่อยู่จะต้องมีฟิลลิ่งแน่นอนนะแค่นี้ก็รู้แล้วถ้ามีการหลับตาได้จะเห็นสีต่างๆโดยซ้ำไปผมรู้สึกมือมันร้อนๆถูกต้องครับแม่ผมอยู่ชั้นสนามฟุตบอลรักษาผู้คนสบายๆอ่าฮะครับ
ี่นะเขาพูดกันว่าอะไรเกินในเรื่องของโยเรนะเรื่องของพลังงานพระศรีเมตตรัยเขาบอกโอ้ขี้บาดจิ๋วนี่เหนือกว่าเยอะเพราะคุณตนนี้ตัวเพียวไม่ต้องห่างถึงอะไรเลยเอาฟิลลิ่งเนี่ยมาเป็นตัวแชร์ตัวเซตอัพของมันจริงจะบอกว่าไม้เซตแต่ผมใช้ว่าพรูฟซะมากกว่าอย่างที่สาวคนเนี่ยก็คือพรูฟนะพรูฟทางนั้นไม้พรูฟนะโอเคไหมครับอธิบายความสุดมันเหมือนมันผมแค่รู้สึกเฉยๆนะครับมันก็เหมือนแบบมีมันเหมือนอะไรไม่รู้เคลื่อนๆแล้วก็มือมันเหมือนแบบมันมีกระแสไฟฟ้าแบบแต่ว่ามันไม่ใช่กระแสไฟฟ้าแล้วมันไฟฟ้าสถิตนะครับประมาณแบบว่าฐานตรงแบบนิ้วแล้วก็มันมีเหงื่อมันมีแบบเนี่ยมือก็จะเปียกๆยินดีครับผมรู้สึกประมาณเนี้ยครับเท่าที่ผมรู้สึกไฟผมมันก็ยังมีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสีได้จำอะไรครับเดี๋ยวโลกนี้ใครก็ได้ฮะจะรับได้หมดเพราะว่าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ในชั้นบรรยากาศโอเคไหมแต่ผมสามารถขับเคลื่อนนั้นที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนั้นใครก็ตามที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโลกได้หมดในโลกนี้ได้หมดนั่นคือความสามารถของผมที่แท้จริงครับเคลียร์ไหมครับบอสพี่บอสตั้งคำถามว่าตอนสุดท้ายที่ผมขัดไปก็คือว่าถามว่าจะทำให้มีพลังงานบริสุทธิ์ได้อย่างไรใช่ไหมประมาณนั้นป่ะผมอยากรู้ว่าเข้าถึงตอนนี้ต้องอาศัยเนื้อนาบุญก็จะมากนะเดี๋ยวเพิ่งอะไรนะครับอย่าเพิ่งรัดดีกว่าครับเอาเท้าโลกให้มันโฟลว์ให้มันโอ้ของทางโลกให้มันเต็มให้มันมีกินเหลือใช้ได้พอว่าเราขีดเส้นใต้ค่อยว่าแต่เนี่ยตอนนี้มารับรู้เรื่องของสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นำพาให้เกิดการประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่นนั่นแหละพอถึงจุดหนึ่งค่อยนะมันจะอิ่มมันเองฮะมันจะบอกเองนั้นผมบอกว่าผมทุกคนเป็นชาติสุดท้ายได้ทุกคนหมายประการนี้แต่ทางโลกให้เต็มให้สมบูรณ์บริบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่ได้มาทั้งหมดของใช้ตัวเองไม่ใช่ขีดใต้บอกเผื่อแผ่แบ่งปันให้มันอยู่ในครอบครัวอยู่ในต่างเต็มหมดทุกคนแล้วนะถ้าเรามีสมมติว่าเราหามาคนเดียวสมมตินะครอบครัวมีทั้งหมด15คนเอาไปเลยคนละ100ล้าน15คนพันกว่าล้านเองพอไหมพอนะต่อไปนี้ที่เหลือเป็นเรื่องฉันนั่นสิเห็นไหมมันจะไปถึงจุดนั้นความคิดจะเป็นอย่างนั้นจริงครับคนละ50ล้าน100ล้านกับญาติโกของจักรวงศาสนาญาติเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เป็นคนสร้างแต่มันอยู่ในขอบข่ายของพ่อเพียงพ่อมีพี่น้องน่าจะมองตอนนั้นออกมันจะมองออกเองนะครับที่เหลือต่อไปนี้ของฉันนั้นนะวะโลกนั้นเต็มแล้วได้ไปต่างธรรมแล้วเนี่ยก็มาช่วยกันสร้างมนุษยชาติก็ยกย่องแจ็คมานะยกย่องของ Microsoft ด้วยนะครับยกย่องของมหาเศรษฐีตอนนี้เขาจะเริ่มมองออกนะแล้วว่าทุกชีวิตจริงเขาเนี่ยมาเขาลุยมาทุ่มเยอะต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเหลือแค่ 2% 5% ก็พอแล้วกับสิ่งที่เขามีอยู่เพราะในนั้นก็หอบไปได้ไม่ได้นี่คนคิดได้ครับแล้วใครล่ะจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาแปลงไปผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงถ้าผมเสนอไปกับบุคคลที่เป็นมหาเศรษฐีเขาไม่ปฏิเสธแน่นอนเพราะผมมีดีจริงคนหลังนั้นผมสัมผัสตัวปุ๊บเขาจะโอ้โหฟูลออปชันเต็มที่เลยครับเขายิ่งจะมีมากขึ้นกว่าเดิมครับเขาก็ยิ่งให้มากกว่าเดิมจะบอกมันเป็นลักษณะปกป้องคุ้มครองให้เลยเข้ามาเพื่อการนี้ครับจริงๆเป็นศาสตร์หรือดับบันนะเนี่ยศาสตร์ของบรรพบุรุษของบรรพบุรุษของบรรพบุรุษก็มีไว้ให้แต่ปัจจุบันนี้มันเทคโนโลยีมันมากเกินไปทำให้คนเรามีความเนียนของการยิ่งๆมันจะไม่มีแต่เห็นปุ๊บก็อยากได้อย่างอิ่มเดี๋ยวนี้
ใช่ฟาสต์ฟู้ดนี่แหละเอาเร็วแต่ไม่รู้ที่มาคืออะไรของเราไม่ใช่ดูมันพูดเองว่าสตาร์ทปุ๊บจะต้องให้ฟินิชนั่นคือกระบวนการที่ดูนี่คือใช่ไม่ใช่ว่าดึงมาลายใดหนึ่งเข้ามาเพียง 3% ก็ไม่ถึงไม่ใช่คงอยู่สตาร์ทปุ๊บฟินิชต่อไปก็เทคแอคชั่นครับ5ปีเท่านี้1ปีเท่านี้มันจะมีมันเองทั้งผมก็เหมือนกันความคิดเหมือนกันแต่ต้นจนจบจะมุ่งครับแต่เรื่องลายไหนผมลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับคุณลายค้าขายภาษาเก๋ไหมครับก็ขอให้นำสิ่งนี้ไปบูรณาการให้มันไปที่ยอมรับครับถ้าเป็นที่ยอมรับมันทุกอย่างมันไว้ใจวางใจแล้วทุกอย่างอะไรก็ได้มนุษย์ใช่ครับชื่อสัตว์นั่นไว้ใจวางใจครับตรงต่อเวลาแล้วก็ตรงต่อคำพูดครับใช่ยังไม่ได้ก็บอกว่ายังขอเวลานอกก่อนเพราะว่าขอข้อมูลก่อนครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งก็ต้องเดี๋ยวขอตามข้อมูลนี้ก่อนนะแม้ว่าจะมีคำตอบแล้วก็ตามครับถ้ามันไม่เร่งสะกดเกินไปครับใช่หลักแนวคนฟังก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นอะไรก็ได้หรอกเราต้องมีข้อมูลนะครับขอไปตามข้อมูลสักหนึ่งชั่วโมงก่อนเดี๋ยวมีคำตอบนี่ครั้งนั้นจะมีคำตอบเดี๋ยวนี้แดงไม่ตอบอ่ะก็เรียกว่ากักไปนิดนึงเป็นหลักการทั้งที่รู้ก็ยังไม่บอกครับแต่ถ้าหากว่าเป็นงานเรื่องตัวเองนะก็ต้องดูแลสนใจครับเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วแน่ๆแล้วก็มีผลมากมายนี่เราจะคิดถึงเกษตรกรที่นี่ครับมันจะไปถึงตรงนั้นแหละผู้มีอำนาจปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องเขาเนาะคือเราต้องมีกรอบความคิดใหม่เพื่อที่จะครับก็คิดว่าฝากไว้รุ่นคนไปรุ่นที่ต้องเร็วต้นทุนทางชีวิตยังมีนานอีกไกลนี่ยังเรื่องสุขภาพอยู่นะเดี๋ยวค่อยๆดีเมื่อกี้ยังเก็ตโอ้โหเนี่ยยังเก็ตอยู่ไหมผมนั่งฟังผมก็จับเฉพาะประเด็นเก่งนอกเก่งในใช่เป็นจับเฉพาะประเด็นที่ผมแบบที่ผมแบบมันรีเลทได้อะใช่ประเด็นของเด็กๆหรืออย่างเงี้ยเราเข้าใจอย่างเวลาเราคุยกับหลานเนี่ยเราก็จะสอนว่าลดความคิดมาให้เท่ากับตรงนั้นคุยเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เราคิดใช่คือตอนคุณอาพูดคุณอาพูดเหมือนกันทุกอย่างแหละเบสิกพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยแต่แค่ว่าเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาให้เข้ากับคนวัยนั้นใช่ที่ผมนั่งฟังตะกี้ผมมีศิลปะทางด้านนี้เห็นเด็กมันก็เอาเด็กแต่ผู้ใหญ่มันผ่านเด็กมาแล้วมันก็สามารถจะเก็ตได้ใช่มันก็ไปร่วมกันนั่นแหละไม่ใช่เอาผู้ใหญ่ทิ้งเด็กไม่ใช่ครับผมต้องเอาเด็กก่อนผู้ใหญ่จะร่วมตามโอเคจบข่าวที่ฟังดีนะโฟร์แชร์กันอยู่แล้วกันวันนี้ครับคนฟังเป็นคนที่ได้รับนะประเมินครับประเมินประเมินครับประเมินจุดที่ได้รับมาได้บ้างก็ไปรู้แล้วโอเคครับให้คะแนนตัวเองประเมินประเมินภูมิใจเนาะครับโอเคคิดว่าคุยกันใดๆทั้งด้านการอย่างที่ว่ามันได้สักไอ้กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ 90% นะอีก 10% ขอทำกันบ้านทำความเข้าใจตัวเองสบายตัวก่อนลองถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็งงนะครับหายได้ไงนะใช่ครับนี่ฮะก็มันเป็นความเข้าใจเหมือนเป็นสัตว์เป็นจิตศาสตร์ด้านจิตอยู่ตัวแต่ว่าจะเรียกว่าเพียวนี่ครับเริ่มเป็นเรื่องของผมจะถอนภาษาออกมาเป็นสากลครับอินเนอร์จี้ทุกคนก็รู้เข้าใจเคยเรียนมาครับแต่เพียวต่างหากที่เขาไม่เห็นมันโชว์เพียวครับโชว์เพียวไม่ใช่โชว์เผาแน่นะครับโอเคครับ90ครับฝากขอบคุณครับอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างของเด็กในวันหนึ่งข้างหน้านะครับ New Sheet New Project ไหนก็ใส่เข้าไปต้องการอยากจะให้เรารู้ว่าครับเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานคนข้างหน้าจะมาตรวจสอบเพราะว่านี่มันจะเป็นเก็บเอาไว้ครับ
ใครสนใจเรื่องของพระนิพพานอ้าวมีโทรศัพท์ถามนะใครก็ไม่รู้หลักถามตัวเองก็ได้กันเนี่ยครับหลักฐานต้องการให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในสังคมเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งในด้านการแพทย์ไม่มีทางที่จะรู้ก็ได้ไม่มีทางเลยนะแม้กระทั่งในการที่จะเขาจะผ่าตัดผ่าต่อปุ๊บก็ธรรมดาเลยใช่เขาไม่เอาเอกสารมาข้างนอกก็ไม่ได้ผมถือว่าไม่แฝงมันจะเป็นตัวหักล้างกันในสุดเลยโดยสังคมเป็นคนที่จะวิจัยเองว่าสิ่งที่ผมทำและใครทำมันจะมีขึ้นมากขึ้นครับนี่คือผมมองเห็นกันล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายเนเจอร์อยู่แบบเนเจอร์ใช้แบบเนเจอร์ทำนองนี้นั่งนั่งวัดนะ